ถ้าอยากจะเห็นนะเข้าฌานให้ได้แล้วออกจากฌานแล้วก็อภิญญาที่เขาเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นโลกีอภิญญาเกิดจากการทำงานของจิตเนี่ยมันไปเห็นพวกภูมิผลหลังแต่อดีตจนสุดตาที่ยังไม่จบตอนนั้นบวชเป็นพระน้ำตาหยดน้ำตาหยดที่หยดนี่เพราะอะไรสงสารตัวเองทำไมมันโง่อย่างนั้นเพราะความไม่รู้เนี่ยอวิชชาความไม่รู้เนี่ยเราจึงไปเกิดเอาภพภูมิต่างๆรูปนามต่างๆมาจนทุกวันนี้เพราะความไม่รู้หลังจากได้ตัวนี้แล้วเนี่ยเปลี่ยนแนวคิดใหม่นับจากนี้ต่อไปจะเดินไปสู่ความไม่มีรูปไม่มีนามมันเปลี่ยนแนวคิดใหม่เลยทำไมจึงเปลี่ยนแนวคิดอย่างที่เขาบอกว่าถ้าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาเนี่ยจริงก็เพราะว่าอนาคตไอ้อดีตที่ผ่านไปไกลๆเนี่ยเราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เราเกิดต่ำกว่ามนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกไกลๆนู่นน่ะแต่ใกล้ๆนี่มันเป็นมนุษย์มาตลอดเนี่ยพอมันเห็นอย่างนี้เราก็ถึงเปลี่ยนแนวคิดว่าต่อไปนี้การนำทางชีวิตของเราเนี่ยจะไปสู่การไม่เกิดมีรูปมีนามอีกต่อไปนี่คือของจริงผมจึงได้ท้าท่านพิสูจน์ทุกคนในห้องนี้ถ้ายังไม่ตายไปไหนนะมีสิทธิ์ที่จะพิสูจน์ได้ทุกคนเลยทำไมพิสูจน์ได้ก็ท่านมีร่างกายเป็นเครื่องมือให้จิตได้พัฒนาทำไมท่านไม่ลองใช้ร่างกายของท่านเนี่ยนำเอาใจสั่งกายให้มันไปฝึกที่สำนักไหนหรือวัดไหนถ้าใครผู้ใดเข้าฌานได้เดี๋ยวก็เห็นอย่างที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงแต่ความจริงเนี่ยคือเหตุกับผลที่สัมพันธ์กันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าในทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าจะเชื่อได้ว่าเป็นจริงก็ต่อเมื่อเนี่ยคือความไม่รู้จริงของนักวิทยาศาสตร์ต่อเมื่อหนึ่งประสาทสัมผัสได้จึงจะรู้ว่ามีจริงอันที่สองถ้าประสาทสัมผัสไม่ได้แต่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สัมผัสได้วิทยาศาสตร์จึงจะเชื่อว่ามีจริงเป็นจริงอย่างแบคทีเรียอย่างเงี้ยตาเนื้อตาหนังมองไม่เห็นอยู่บนผิวกายเท่านั้นมองไม่เห็นแล้วจะไปบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้นักวิทยาศาสตร์เลยคิดกล้องจุลทรรศน์เอามาส่องเอาแบคทีเรียมีจริงคิดไอ้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนขึ้นมาเอ้าไวรัสมีจริงไอ้เราเทวดาล่ะเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ยังไม่ศึกษาเรื่องพลังงานละเอียดคือพลังงานจิตก็จึงไม่มีพลังงานละเอียดไปพิสูจน์เทวดาว่ามีจริงหรือไม่แต่ท่านที่นั่งห้องนี้พิสูจน์ได้เงื่อนไขหรือเหตุปัจจัยลงตัวนะเข้าฌานให้ได้ออกจากฌานได้หูทิพย์ตาทิพย์มีจริงครับแล้วก็เหตุผลระดับนั้นเนี่ยมันเหนือวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเหตุผลหรือเป็นความจริงในขั้นเมตาฟิสิกส์จากคนที่ไม่เชื่อนะครับจึงได้ไปพิสูจน์ไม่กี่วันเลยเห็นเลยเช่นเดียวกันนะผู้บรรยายก็เป็นอาจารย์สอนในคณะวิทยาศาสตร์สอนเรื่องบอดี้และมายด์ร่างกายและจิตใจวิทยาศาสตร์ไม่เคยสอนเรื่องจิตใจเลยสอนเรื่องร่างกายนี่อย่างเดียวเอามาพาดูของน้องอะไรดูหมดดูการทำหน้าที่ของระบบอวัยวะดูหมดแต่ไม่เคยเอาใจมาสอนเพราะมันละเอียดไม่รู้จะจับตรงไหนก็บอกเป็นนามธรรมท่านเชื่อไหมว่าท่านที่นั่งทุกคนในห้องนี้มีทั้งร่างกายมีทั้งจิตใจร่างกายท่านสัมผัสได้ไหมมองเห็นได้ไหมจับต้องได้ไหมจับต้องได้วิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีจริงอันนี้ถามว่าจิตที่มันอยู่ข้างในเนี่ยเป็นพลังงานอมตะเนี่ยมองเห็นไหมครับสัมผัสได้ไหมเอากล้องส่องดูเห็นไหมไม่เห็นแล้วเชื่อยังไงว่ามันมีเชื่อแบบเขาบอกให้เชื่อเสียหายวิทยาศาสตร์บอกไม่ได้ต้องพิสูจน์ผมจึงเป็นนักวิทยาศาสตร์นอกกรอบผมไม่ใช้ระบบประสาทสัมผัสผมไม่ใช้เครื่องมือสัมผัสแต่ผมหลุดกรอบมาใช้จิตสัมผัสจึงได้เห็นว่าจิตใจมีจริงเพียงไม่กี่วันผมฝึกไปพอจิตมันนิ่งจิตมันหลุดออกไปจากกายเนี่ยมันหลุดไปแล้วไอ้จิตตัวนั้นเป็นพลังงานมันส่องตัวนี้เห็นแจ้งหมดเลยว่าไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราเราขอยืมมาชั่วคราวเท่านั้นเองตัวเนี้ยยืมมาชั่วคราวท่านที่นั่งเห็นเนี่ยหน้าตาอย่างนี้ยืมมาชั่วคราวเดี๋ยวคืนหมด
ไม่มีไฟลั่งไว้ได้ตลอดไม่มีเลยสักคนเดียวนะเอามาเท่าไหร่คืนหมดเลยคืนใครคืนกลับสู่ธรรมชาติที่มาของมันก็ดูสิสมัยที่เป็นเซลล์เดียวเนี่ยนะเชื่อพ่อกับแม่ผสมกันแล้วยังเป็นไซโกที่มันเป็นเซลล์เดียวตานี่ยังมองไม่เห็นเลยแล้วมันจะโตใหญ่มันจะเป็นทุกวันเนี่ยน้ำหนักเป็นหลายสิบกิโลเป็นร้อยกิโลมันเอาไอ้ธรรมชาติเอาไอ้เนื้อหนังมังสาหรือเอาดินน้ำไฟลมมาจากไหนก็มาจากธรรมชาติถูกไหมครับและจิตของเราเนี่ยเข้าไปอยู่อาศัยแค่นั้นเองอาศัยอะไรอาศัยสมองช่วยคิดปากช่วยพูดมือไม้ช่วยทำนู่นทำนี่อาศัยได้ตลอดไปไหมชั่วคราวครับบางคนก็ทิ้งไปแล้วไม่เอาแล้วมาใช้ไม่ได้ถูกรถชนเละตรงเป๊ะไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วสมองเละใช้ไม่ได้แล้วสั่งงานไม่ได้แล้วก็เลยไปหาที่อยู่ใหม่เห็นไหมในส่วนร่างกายก็คืนกลับสู่ธรรมชาติดั้งเดิมที่ผมเล่าท่านฟังเรื่องจริงแต่ท่านไม่ต้องเชื่อนะผมไปฝึกเนี่ยตั้งแต่2518พ.ศ. 2518มีบางคนเกิดหรือยังครับนี่ผมก็ทำมา30ปีมันมีอยู่วันหนึ่งผมเอาดินมาโถมที่บ้านปรากฏในคืนนั้นไปเห็นไอ้วิญญาณคือจิตเนี่ยนะก็สมมติเรียกวิญญาณที่มันนึกว่าไอ้ดินน่ะนะเป็นร่างกายของมันมันยังติดมันยังตามมาที่โถมที่พอผมเห็นก็ผมก็ต้องไปแผ่เมตตาให้มันเพราะมันหลงติดในซากมันสลายไปแล้วยังหลงติดเนี่ยผมจะบอกพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าทุกที่ทุกครั้งที่ย่างก้าวไปเนี่ยไม่เคยมีที่ว่างเว้นจากซากของชีวิตแล้วเหยียบไปบนซากของใครตะใครไม่รู้เนื้อหนังมังสาร่างกายของท่านเนี่ยไปเอาซากของใครมาประกอบก็ไม่รู้ที่เขาทิ้งแล้วนี่มันของจริงเลยถ้าท่านเห็นด้วยตาจัดจ้านใช่เลยเอาละก็กลับมาเรื่องเดิมพอจิตผมหลุดออกไปปั๊บโอ้โหมันถ่องแท้เลยว่านั่นคือตัวแท้ของเราแค่สมถะนะยังไม่ได้เกิดปัญญาอย่างแจ้งนั่นแค่จิตนิ่งนะมันเห็นว่าตัวนั้นแหละคือของเราแล้วก็ไม่เคยตายทำไมไม่เคยตายก็ไอ้ตัวนั้นแหละเป็นพลังงานนั่นแหละนะที่มันเวียนตายเวียนเกิดมานักพบนักชาติไม่ทวนก็ไอ้ตัวนั้นแหละแต่ตัวที่ตายก็คือไอ้ตัวเนื้อตัวหนังนี่ที่มันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกพอมันหมดอายุขัยใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนมาจนสุดตาทิพย์เปลี่ยนมานับไม่ถ้วนครั้งตั้งแต่ผมเห็นตัวนี้มาผมตอนนั้นบวชเป็นพระนะครับฉันเท่าที่จำเป็นกินอาหารเท่าที่จำเป็นเพราะอะไรยิ่งกินมากเรายิ่งโง่หลงไปพ่อกับไอ้สิ่งที่มันไร้สาระเนี่ยไอ้ตัวแท้ๆของเราไอ้ที่เราจะต้องไปเวียนตายเป็นเกิดทำไมเราไม่บำรุงดูแลรักษาให้ดีตรงนั้นครับแล้วในทุกวันเนี่ยพอผมมาเห็นคนแล้วโฆษณาทางสื่อต่างๆเนี่ยไอ้ครีมนี่ทาแล้วหน้ามันเด้งไอ้ตัวนี้ทาแล้วหน้ามันขาวไอ้ตัวนี้มันลบตีนกาตีนนกโอ้แล้วก็หลงกันอยู่นั่นนะผมดูแล้วโอ้ขยะทั้งนั้นเลยขอโทษนะครับผมพูดจริงๆนะเนี่ยพอเราเข้าถึงความจริงนะโอ้พอเห็นพวกนี้แล้วโอ้ทำไมมันหลงไม่มนุษย์ไปส่องกระจกทีไรก็เห็นแต่ร่างกายไม่เห็นใจตัวเองเลยแล้วก็บำรุงดูแลรักษาเฉพาะไอ้ร่างกายแล้วเนี่ยโอ้ทำให้มันเด้งให้มันขาวให้มันอะไรขยะถ้าท่านเห็นอย่างผมนะท่านจะเป็นอย่างนี้นะจะก็ผมเปลี่ยนอ่ะเพราะผมเห็นภาพเนี่ยผมฉันวันละสิบช้อนตอนนั้นเป็นพระนะฉันข้าวกินข้าวเนี่ยวันละสิบช้อนจบละเพราะไม่อยากไปพอกให้ร่างกายตัวนี้ให้มันเป็นขยะมากขึ้นเอาพอให้มันอยู่มีพลังงานให้จิตมันใช้งานร่างกายในสะดวกสบายแค่นั้นเองเอาพออยู่ได้โอ้ยผอมมากเลยตอนนั้นวันหนึ่งฉันสิบช้อนจบเห็นไหมครับเนี่ยพอมันเข้าถึงความจริงมันจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้คนทุกวันนี้พอเราไปดูที่ไหนโอ้ยทำไมมันหลงกันอย่างนั้นหลงไอ้ทะนุถนอมกับไอ้สิ่งที่มันจะต้องทิ้งวันที่เรียกกำพร้าเนี่ยร่างกายเนี่ยกำพร้านะแต่วิทยาศาสตร์พูดไว้อย่างเดียวหนังกำพร้าจริงๆกำพร้าหมดแล้วตับไตไส้ปอดเอ็นเนื้อหนังอะไรกำพร้า